บทที่69มรดกตกทอดเห็นทายกส่อแววพิรุธออกมาชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกข้องใจและคิดไปว่าการตายของบิดาจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแฝงอยู่ท่านพระครูก็พอจะดูออกว่าท่าทางทายกมีลับลมคมในอย่างไรพิกลจึงพูดขึ้นว่าโยมพอจะรู้สาเหตุบ้างไหมเห็นว่าท่านไม่ได้อาพาธเจ็บป่วยมาก่อนอยู่ๆก็มรณภาพมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะนั่นสิครับลุงบอกผมเถอะว่าไอ้หน้าไหนมันทำให้หลวงพ่อต้องตายผมจะไม่ไว้ชีวิตมาเลยชายหนุ่มพูดอย่างเกรี้ยวกราดใจเย็นๆนะพ่อหนุ่มลุงเองก็ข้องใจอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าท่านสมภารต้องจากไปเพราะฝีมือใครกันแน่แต่ลุงยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นฆาตกรรมเพราะไม่มีใครเกลียดชังท่านสมภารท่านสร้างความเจริญให้กับวัดพวกเราเคารพนับถือท่านมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะจากไปเร็วอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะอะไรลุงบอกมาเร็วๆเถอะผมอยากรู้เขาเร่งเร้าทายกเกิดอาการลังเลไม่รู้จะบอกดีหรือไม่ตัวเขาก็มีความกลัวลึกๆซ่อนอยู่ในใจอีกประการหนึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าการตายของสมภารเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากลัวนี้หรือไม่เมื่อตัดสินใจไม่ถูกจึงปรึกษาท่านพระครูท่านครับผมไม่ทราบว่าจะเล่าดีหรือไม่ดีเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจจะเล่าก็กลัวตายครั้นไม่เล่ามันก็ข้องใจสงสัยอยู่อย่างเนี้ยท่านช่วยผมตัดสินใจด้วยว่าควรเล่าหรือไม่ควรเล่าท่าทางเป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาว่าคุยกันตรงนี้ไม่เหมาะไปคุยกันที่กุฏิสมภารดีไหมท่านเสนอแนะดีครับผมจะได้ถือโอกาสนิมนต์ท่านพักผ่อนด้วยยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาสวดพระอภิธรรมเขานิมนต์และพาท่านเดินไปยังกุฏิสมภารตุนายสำริดเดินตามไปด้วยอยากรู้นายอู่รออยู่ข้างล่างเห็นท่านพระครูเดินมาก็ดีใจคิดว่าท่านจะกลับจึงเข้ามาถามหลวงพ่อจะกลับแล้วเหรอครับยังหรอกโยมต้องรอให้สวดพระอภิธรรมเสร็จก่อนคิดว่าคงไม่เกินสองทุ่มท่านตอบไม่ดึกไปเหรอครับอีกอย่างทางก็ไม่ดีผมคงขับรถลำบากกว่าตอนมาน่าจะกลับเร็วขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งเขาต่อรองคงไม่เหมาะเอาเถอะอาตมารับรองว่าโยมจะไม่ลำบากเหมือนตอนขามาขอให้ตั้งใจขับก็แล้วกันอย่าทะเลาะกันแล้วอาตมาจะเอาใจช่วยให้ถึงเร็วๆท่านคิดว่าจะต้องพึ่งพาคาถาย่นระยะทางอีกครั้งเชิญโชเฟอร์พักผ่อนตามสบายนะถ้าหิวก็ไปหาข้าวกินที่โรงครัวได้เลยคิดว่าคนกันเองก็แล้วกันทายกบอกนายอูพยายามไม่ให้เขาตามมาที่กุฏิเพราะไม่ต้องการให้มารับรู้เรื่องที่กำลังจะถูกเปิดเผยเข้ามานั่งในกุฏิเรียบร้อยแล้วทายกจึงเข้าไปในห้องสมภารตุแล้วนำของสิ่งหนึ่งออกมาถวายท่านพระครูพูดออกตัวว่าผมไม่แน่ใจว่าจะใช่สิ่งนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้ท่านสมภารมรณะท่านพระครูมองสิ่งนี้ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าขาววางอยู่ในพานทองเหลืองท่านลองเปิดดูสิครับท่านสมภารสั่งผมไว้ว่าถ้าเกิดท่านมรณภาพขอให้นำสิ่งนี้ไปมอบให้ลูกชายของท่านที่สมภารวัดป่ามะม่วงอุปการะไว้เขาบอกตามความที่สมภารตุสั่งเสียไว้
อะไรอยู่ในนั้นหรือลุงหลวงพ่อฝากอะไรไว้ให้ผมนายสำริดถามอย่างตื่นเต้นเขาคิดว่าคงเป็นสิ่งของล้ำค่าที่บิดาหวงแหนและตั้งใจเก็บไว้ให้บุตรสุดที่รักผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนท่านพระครูเปิดดูสิครับภิกษุมัชฌิมวัยจึงคลี่ผ้าขาวออกสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านอุทานออกมาว่านารีผลอะไรนะครับทายยกและนายสำริดถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูไม่ตอบทว่าคิดทบทวนถึงวันที่ท่านได้อธิษฐานไว้ที่หน้าถ้ำบนเขาสิคิริยาว่าหากท่านมีบุญวาสนาขอให้ได้พบนารีผลในเมืองไทยภายใน3วันหรือ3เดือนหรือ3ปีบัดนี้ท่านก็ได้พบแล้วนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็3เดือนพอดิบพอดีท่านศรัทธาติดสะได้พูดไว้ไม่ผิดว่าท่านจะต้องได้พบใน3เดือนแต่สิ่งที่ท่านพบในถ้ำกับสิ่งที่พบในเมืองไทยช่างแตกต่างกันลิบลับกล่าวคือสิ่งที่ท่านเห็นในถ้ำนั้นสวยสดงดงามหาทิฏฐิไม่ได้ทว่าสิ่งที่อยู่ในพานตรงหน้าท่านหาความงดงามไม่ได้เลยทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันแวบหนึ่งของความคิดท่านก็เห็นความเป็นอนิจจังปรากฏชัดอยู่ในร่างเล็กๆสองร่างที่นอนขดตัวเข้าหากันมองเผินๆคล้ายทารกชราเพราะตัวเล็กกว่าทารกแรกเกิดแต่ผิวพรรณเหี่ยวย่นไปทั้งตัวไม่หลงเหลือความงดงามไว้แม้แต่น้อยสมภารได้นารีผลนี่มาจากไหนท่านถามทายกนารีผลนารีผลอะไรครับหลวงนานายสำริดรู้สึกผิดหวังเมื่อได้เห็นมรดกของบิดาสมภารวัดป่ามะม่วงจึงต้องเล่าเรื่องราวให้คนทั้งสองฟังว่านารีผลเป็นชื่อต้นไม้ในป่าหิมพานต์ผลของมันไม่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปคือจะเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามมากขนาดเท่ากับสาวรุ่นอายุ 15-16ผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุกแต่ไม่มีกระดูกตอนหล่นจากต้นใหม่ๆพวกฤาษีและคนทันจะเก็บเอาไปเสพสังวาสครั้นนานเข้าก็จะหมดสภาพคือค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนลูกโป่งแฟบขนาดก็เล็กลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละท่านเล่าคร่าวๆถ้าเช่นนั้นพระเวสสันดรก็เป็นเรื่องจริงสิครับทายกตั้งข้อสังเกตจริงอย่างไม่ต้องสงสัยสมัยอาตมาเป็นเด็กอาตมาก็ไม่เชื่อตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงตามที่พระท่านเทศทุกประการพระพุทธเจ้าของเราช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินศาสนาของเราช่างอัศจรรย์นักอาตมาภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานับเป็นโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐของอาตมาโดยแท้ท่านพระครูพูดอย่างปีติแล้วมันเกี่ยวกับการตายของหลวงพ่อผมอย่างไรนายสำริดกังขาเขาคิดไม่ออกว่าซากทารกเหี่ยวๆสองคนนี้จะเป็นสาเหตุแห่งการมรณภาพของสมภารตุได้อย่างไรนั่นสิไหนเล่ามาเศร้ามาสิอาตมาเองก็อยากรู้สมภารวัดป่ามะม่วงเห็นชอบด้วยทายกเกิดอาการกล้ากล้ากลัวกลัวอยากเล่าก็อยากเพราะเขาเองก็สงสัยมานานถึง3ปีแต่ถ้าเล่าแล้วต้องตายเหมือนสมภารตุ๊เขาก็จะไม่เล่าแม้จะอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งหากเขาก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่ไปจนชั่วกาลปวสานนั่นแลเล่าไปสิโยมสมภารวัดป่ามะม่วงเตือนเมื่อเห็นเขายังลังเลท่านครับผมไม่สบายใจผมกลัวเสียงที่พูดค่อนข้างสั่นโยมกลัวอะไรดูเหมือนท่านพระครูยิ่งสงสัยหนักขึ้นกลัวตายครับ
ผมยังไม่อยากตายแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเล่าให้ท่านฟังแล้วผมต้องตายเหมือนท่านสมภารผมจึงอยากจะขอความมั่นใจจากท่านถ้าท่านสัญญาว่าเล่าแล้วผมจะไม่ตายผมจึงจะเล่าท่านพระครูมองหน้าทายกและรู้ว่าเขายังมีอายุยาวต่อไปอีกหลายปีจึงให้สัญญาอาตมารับรองโยมยังอยู่ไปอีกนานยังไม่ตายง่ายๆหรอกเล่าไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านารีผลในพานนี้จะมาทำให้โยมต้องตายจริงอยู่นารีผลเป็นผลไม้กายสิทธิ์ไม่เหมือนผลไม้อื่นๆพระในถ้ำบอกอาตมาว่านารีผลสามารถร้องรำทำเพลงได้แต่ไม่ทำอันตรายใครเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวขอให้สบายใจได้ถ้อยคำของสมภารวัดป่ามะม่วงสร้างกำลังใจให้กับทายกเป็นทวีคูณเขาจึงเริ่มต้นเล่าเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่ท่านสมภารกำลังดูแลการก่อสร้างพระอุโบสถอยู่นั้นมีกถาชายนายหนึ่งเนื้อตัวสกปรกผมเผ้ายาวรุงรังเดินเข้ามาหาและที่วัดเจ็ดราตรีแกไม่มีสมบัติพัสถานอะไรนอกจากย่ามละวะสะพายบ่ามาใบหนึ่งผมและกรรมการวัดเห็นท่าทางแกไม่น่าไว้วางใจจึงบอกสมภารว่าอย่ารับไว้แต่สมภารท่านไม่เชื่อจึงได้ให้กถาชายผู้นั้นไปพักที่กุฏิของท่านพวกผมพากันไม่พอใจท่านสมภารเลยประท้วงด้วยการไม่จัดหาอาหารมาให้ตาคนนั้นคิดว่าเมื่อแกอดข้าวอดน้ำแกก็จะหนีไปเองพวกโยมใจร้ายขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยท่านพระครูพูดตำหนิตรงๆครับผมยอมเองใจร้ายแล้วเลยกลายเป็นแผลในใจมาจนบัดนี้ว่าการที่ผมใจร้ายกับคทาชายผู้นั้นเป็นเหตุให้ท่านสมภารต้องมรณภาพหรือเปล่าที่ผมต้องกลายเป็นคนขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธอย่างที่ท่านว่าเพราะผมกลัวตาคนนั้นแกจะไปลักของสมภารห่วงว่าสมบัติที่ไม่ใช่ของผมมันจะให้ผมสร้างบาปให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวนอกจากแกล้งให้อดอาหารแล้วโยมทำอะไรเขาหรือเปล่าท่านพระครูซักถามเปล่าครับแล้วแกก็ไม่ได้อดหรอกครับเพราะท่านสมภารนำอาหารของท่านไปให้แกกินสมภารยอมอดพวกผมเห็นเช่นนั้นก็ไม่สบายใจผมไม่ทราบว่าสมภารท่านตั้งใจประชดพวกเราหรือเปล่าแทนที่ท่านจะให้ตาคนนั้นกินของท่านที่ฉันเหลือท่านกลับยกไปให้ทั้งหมดโดยท่านยอมอดใครจะทำกับอคันตุกะอย่างนั้นได้ล่ะโยมถ้าเป็นอาตมาก็ต้องทำอย่างที่สมภารตุทำเขาเป็นอคันตุกะมาขอพักชั่วคราวถ้าเอาอาหารเหลือเดนไปให้เขากินเท่ากับไม่ให้เกียรติเขาสมภารวัดป่ามะม่วงชี้แจงครับผมก็เพิ่งเข้าใจในที่สุดเราก็เลยต้องจัดอาหารเป็น2ที่พอชายคนนั้นอยู่ได้ครบ7วันแกก็ลาสมภารไปก่อนไปได้มอบสิ่งนี้ไว้กับสมภารและบอกว่าท่านสมภารจะทำอะไรก็ทำเสียให้เสร็จภายใน3ปีตอนนั้นท่านตั้งใจจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จเมื่อโบสถ์เสร็จท่านก็สร้างกุฏิกรรมฐาน30หลังท่านก็ทำได้ภายใน3ปีอย่างที่ชายผู้นั้นบอกแต่แล้วท่านก็มาด่วนจากไปยังไม่ทันได้ทำบุญฉลองกันเลยพวกเราประชุมกันว่าออกพรรษาจะทำบุญอย่างมโหฬารฉลองทั้งโบสถ์กุฏิกรรมฐานแต่สมภารก็มาด่วนจากไปเสียก่อนผมเลยสงสัยว่าเป็นเพราะนารีผลนิ้วหรือเปล่าท่านพระครูพอจะให้คำตอบครับ
เขาตั้งคำถามคงไม่ใช่หรอกโยมคทาชายผู้นั้นเขาบอกหรือเปล่าว่าเขามาจากไหนเห็นแกบอกว่ามาจากป่าหิมพานต์ครับแต่ก็น่าแปลกนะครับท่านพระครูวันที่แกออกจากวัดไปที่ที่แกเคยนอนซึ่งมีกลิ่นสาบสางกลับกลายเป็นกลิ่นหอมประหลาดอย่างที่พวกเราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแกออกประตูหลังวัดไปเดียวๆสมภารท่านก็ตามไปดูก็ไม่พบเสียแล้วไม่รู้หายไปทางไหนท่านพระครูจึงพูดว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราหรอกโยมผู้ที่มาจากป่าหิมพานต์ต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะที่นั่นมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าแดนหิมพานต์เป็นแดนอัศจรรย์เอาละอาตมาคงไม่พูดอะไรมากเป็นอันว่าสมภารตุท่านไม่ได้มรณภาพเพราะนารีผลและกถาชายผู้นั้นก็ไม่ได้ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเขารู้ว่าสมภารมีอายุยืนยาวต่อไปอีก3ปีจึงเตือนท่านให้สะสางงานเสียให้เสร็จก็เท่านั้นเองโยมช่วยไปบอกพรรคพวกด้วยว่าสมภารท่านมรณภาพสิ้นอายุไม่มีใครทำท่านขอให้สบายใจได้แล้วจึงพูดกับนายสำริดว่าเอ็งเก็บสิ่งนี้ไว้ตามที่ทายกบอกก็แล้วกันผมไม่อยากเก็บหรอกครับหลวงนาไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสมภารตุไม่อยากได้สิ่งที่เขาเห็นด้วยตาว่าเป็นเพียงซากทารกชราที่ไร้ค่าไร้ราคาไม่คู่ควรกับการเก็บรักษาเก็บไว้เถอะพ่อนมคิดว่าเห็นกับท่านสมภารก็แล้วกันมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อหนุ่มในวันข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ทายกพยายามพูดชักจูงไม่เห็นชายหนุ่มไม่สนใจยายดีเขาเองก็ไม่อยากได้สิ่งนี้ไว้ในวัดถึงท่านพระครูจะบอกว่ามันไม่มีพิษสงอะไรแต่เขาก็ยังไม่ไว้วางใจนักแล้วสมบัติอย่างอื่นไม่มีหรือลุงมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นเองหรือในฐานะที่เป็นทายาทเขาคิดว่าน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ไม่มีหรอกพ่อนมว่าที่จริงแล้วถ้ามีก็ต้องตกเป็นของวัดอย่างเช่นพระพุทธรูปโบราณที่พ่อนมเห็นอยู่นี้แต่เอาเธอถ้าพ่อนมอยากได้ก็เอาไปสักองค์สององค์ลุงก็ไม่ว่าหรอกถึงท่านสมภารจะไม่ได้สั่งไว้ลุงก็ตัดใจให้พูดอย่างไม่เต็มใจนักอย่าเอาอะไรไปเลยสำริดการเอาของสงฆ์ไปไว้ครอบครองเป็นบาปถ้าเองอยากได้พระพุทธรูปโบราณเดี๋ยวหลวงนาจะให้เองที่กุฏิมีมากมายเองเลือกเอาได้เลยแต่ของวัดอย่าได้ไปแตะต้องประเดี๋ยวจะตายไปเป็นเปรตซะเปล่าๆท่านตั้งใจสอนทายกทางอ้อมด้วยแล้วนารีผลนี่ผมควรจะไปไหนครับเขาถามเชิงปรึกษาเอาไปสิเพราะหลวงนาเองสั่งไว้ว่าอาจมีประโยชน์ต่อเองในวันข้างหน้าอย่างทายกพูดมาก็ได้หรือถ้าไม่คิดเรื่องประโยชน์ก็คิดซะว่าเองได้ทำตามคำสั่งพ่อเองและเองแล้วท่านจะได้หมดห่วงท่านพระครูแนะนำงั้นผมถวายหลวงนาก็แล้วกันเพราะผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมชายหนุ่มตัดปัญหาเอาเป็นว่าหลวงนารับฝากไว้ก็แล้วกันของนี้เป็นสมบัติของเองหากเอาคืนมาเมื่อไรก็ได้ทุกเวลาสมภารวัดป่ามะม่วงสรุปเพื่อให้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเช่นนั้นท่านนำไปวันนี้เลยนะครับทายกบอกกึ่งยินดีกึ่งเสียดายด้วยอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมีค่ากว่าที่เขาคิดมิฉะนั้นสมภารตุคงไม่สั่งเสียเขาไว้ก่อนท่านมรณภาพเป็น7 วัน
ท่านพระครูบอกนายสำริดว่าตกลงหนูน้าจะเก็บไว้ให้เองตามที่บอกนะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีทายกม้วนผ้าหุ้มนารีผลแล้วจึงยกพานทองเหลืองประเคนท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ไว้ในย่ามของท่านเอาละโยมไปดูแลเรื่องการสวดพระอภิธรรมก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะให้เจ้าสำริดทำความสะอาดกุฏิเตรียมไว้เผื่อมีพระจากที่อื่นมาร่วมงานจะได้ให้ท่านพักที่นี่ครับนิมนต์ตามสบายครับผมว่าท่านส่งน้ำให้สดชื่นสักหน่อยคงจะดีนะครับน้ำท่าเรามีอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นนิมนต์จำวัดเอาแรงไว้คืนนี้ขอบใจโยมส่งน้ำนั้นคงได้แต่จำวัดคงไม่ได้เพราะอาตมาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกมาตั้งแต่เด็กๆไม่ให้นอนกลางวันท่านบอกทายกน้ำเสียงที่พูดถึงโยมยายแฝงความอบอุ่นผูกพันจนผู้ฟังรู้สึกได้และโยมยายของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทายกถามไม่อยู่แล้วแต่โยมยายอายุยืนนะโยมตอนตายนั้นอายุเกือบร้อยปีแล้วก็ไม่หลงด้วยสติดีมากเป็นบุญของแกนะครับผมเองไม่รู้ว่าจะอายุยืนเท่าท่านหรือเปล่าข้อสำคัญคือเรื่องหลงผมกลัวว่าจะหลงตายอย่างคนแก่ทั่วๆไปแม่ผมเองแกก็หลงตายถามอะไรไม่รู้เรื่องแถมตอนก่อนสิ้นใจยังร้องว่าแม่จ๋าช่วยด้วยทั้งที่ยายผมแก่ตายไปก่อนหน้าแกตั้ง10 กว่าปีแล้วทายกเล่าเรื่องมารดาของตนให้ท่านพระครูฟังแสดงว่าแกไม่ได้ฝึกสติไว้ใช่ไหมคนที่ไม่เคยฝึกสติเวลาตายมักหลงทุกรายถ้าโยมไม่อยากหลงตายต้องหัดฝึกสติเข้าไว้เคยฝึกบ้างไหมไม่เคยครับฝึกสติเป็นอย่างไรครับท่านเขาถามถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอาตมาจะสอนให้และโยมจะได้นำมาสอนญาติโยมสมภารตุท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานไว้ให้แล้วโยมก็จัดการรมกรรมฐานให้ชาวบ้านจะได้ทำหน้าที่เป็นทายกได้อย่างสมบูรณ์กรรมฐานมีอานิสงส์มากนะโยมที่ท่านพูดมาน่าสนใจทีเดียวเอาไว้เสร็จงานท่านสมภารแล้วจะต้องเป็นไปเรียนวิชาจากท่านต้องไปแน่นอนเขาพูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วล่ะโยมเอาละโยมไปดูแลเรื่องการเตรียมงานก็แล้วกันทายกกราบท่านพระครู3 ครั้งแล้วก็ลุกออกมางานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งเสร็จสิ้นเมื่อเวลา2 ทุ่มท่านพระครูเดินทางกลับวัดป่ามะม่วงพร้อมลูกชายสมภารตุในอู่ขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อหวังจะได้ค่าจ้างอย่างงามสมภารวัดป่ามะม่วงคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบในประเทศศรีลังกาเพลินจนลืมใช้คาถาย่นระยะทางครั้นนึกได้ว่าจะช่วยในอู่ก็ปรากฏว่ารถเลี้ยวเข้าประตูวัดมาแล้วท่านถามคนขับว่ากี่ทุ่มแล้วในอู่ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาหากมองไม่เห็นเพราะมืดเขาขับรถไปจอดหลังกุฏิแล้วก็มาเปิดไฟในรถ2:15ครับสงสัยนาฬิกาผมเสียไม่เสียหรอกอาอูนาฬิกาผมบอกเวลา2:15เหมือนกันนายสำริดพูดอย่างตื่นเต้นท่านพระครูรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงปฏิหาริย์ของนารีผลที่อยู่ในย่ามของท่าน